จูเนียร์สเตเนียลมาแล้วมาแล้วแล้วไปคนเดียวจูเนียร์สเตเนียลยิงลูกเดียวหูยเกือบไปครับเข้าข้างตะข่ายคุเอว่านะครับโอ้โหมากันเต็มไปหมดเลยอะครับอุ้ยแล้วจังหวะนี้เกือบเข้าครับโอ้โหเกือบเข้าครับเมื่อกี้ทำได้ดีครับแล้วเปิดมาสัญชัยมงเช็ดมาแล้วทีละสินโอ้ยเกือบไปครับอุ้ยเอาแล้วโกมิสเข้ามาสไลด์แบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับฟุตบอลไทยลีกนะครับวันนี้เป็นคู่ระหว่าง BG เจอกับระยองแล้วครับเล่นกันในวันศุกร์นั่นเองนะครับวันนี้ครับ BG ครับนำทัพโดยชนาทิพย์สงกระสินแหละครับก็เป็นตัวหลักนะครับของ BGนะครับแล้วก็ธีรศิลป์แดงดาถ้าดูจากไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านของสราณนท์เนี่ยลงเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ชินภัทรลีอ่อกฤษดากาแมนนะครับวาริชชูทองนะครับสัญชัยนนทศิลานะครับโนซูดะโกมิจับคู่กันตรงกลางเนี่ยนะครับแล้วก็มีมาวินนะครับชนาทิพย์เจริญศักดิ์ธีรศิลป์แหละครับทางฝั่งของระยองเนี่ยก็จะมีตัวทีเด็ดนะฮะอย่างทางด้านของจูเนียร์ซันโตสเนี่ยนะครับแล้วก็อาทิตย์บุตรจินดายืนอยู่ข้างหน้านะครับข้างหลังก็จะมีอัลกินาโดด้วยนะครับอ่ะแต่มาดูเกมไฮไลท์บางช่วงบางตอนดีกว่านะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อึดอัดมากๆเลยครับระยองเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายแล้วก็ทางด้านของ BG เนี่ยบุกจากซ้ายไปขวาเจ้าบ้านต้องบอกเลยนะครับว่า BG เนี่ยมาได้ค่อนข้างดีกว่านะในช่วงแรกแต่โดนสวนมาตรงนี้จูเนียร์สเตเนียลมาแล้วมาแล้วแล้วไปคนเดียวจูเนียร์สเตเนียลยิงลูกเดียวหูยเกือบไปครับเข้าข้างตะข่ายสราณนท์ไม่ต้องเหนื่อยมากครับแล้วก็เป็นกฤษดากาแมนครับก็ยังพยายามที่จะตั้งเกมมาให้ได้กับโกมิสลงไปช่วยครับวาริชชูทองอยู่ทางด้านขวาต่อบอลกับชนาทิพย์พยายามจะหาช่องเจาะเข้าทำแต่ว่ามันไม่ได้เห็นมิติมากมายนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยฮะก็พยายามจะใช้งานวาริชชูทองขึ้นทางริมเส้นขึ้นริมเส้นเนี่ยโดนรวบ 3-4 คนนะครับมาหวดอยู่ตรงนี้ครับมีทั้งอากินาโดขึ้นมานะครับคุเอว่านะครับโอ้โหมากันเต็มไปหมดเลยครับอุ้ยแล้วจังหวะนี้เกือบเข้าครับโอ้โหเกือบเข้าครับเมื่อกี้นิดเดียวโอ้โหบนเส้นเลยครับโกมิสได้ไหมวาริชครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหเกือบไปครับวาริชชูทองเปิดมาแล้วม่งทิ้งออกมาครับโอ้ทางด้านของบารอสคุยว่าม่งโคมาซันโตสครับไม่ได้เก็บไม่ได้ทางด้านของโกเมสครับหาไหลมาตรงกลางให้กับเจริญศักดิ์วงกรแล้วหลุดมาจังหวะนี้ได้ยิงโอ้โหติดบล็อกครับยังมาช่วยกันบล็อกได้ทันครับชนาทิพย์จะมาซ้ำก็ไม่ทันเหมือนกันครับแล้วตัดเกมไม้เปิดขึ้นหน้าทิ้งไปเลยครับแล้วมาลูกเตะมุมครับจังหวะนี้ของ BG ครับได้ต่อบอลสั้นๆแล้วได้ยิงติดบล็อกอีกโนซูดะโอ้โหยังไม่ได้ครับโนซูดะทำได้ดีครับแล้วเปิดมาสัญชัยมงเช็ดมาแล้วทีละสินโอ้โหเกือบไปครับอุ้ยเอาแล้วโกมิสเข้ามาสไลด์แบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหอะไรแบบนี้ก็ไม่รอดดีครับรอดไหมเหลืองครับรออะไรครับโอ้โหผู้ตัดสินบอกว่าอันตรายอันตรายอันตรายนะอยู่นะโอ้โหลงไปนอนเลยนะน่าจะหมายเลขเท่าไหร่อ่ะ12อากินาโดเปล่าฮะแล้วมาดูจังหวะนี้ธีรศิลป์มาช่วยไล่ครับมันก็จะบีบไปอย่างเงี้ยครับแรกๆมันก็จะบีบไปบีบมาจนชนาทิพย์ครับได้ยิงตรงนี้มันก็ยังไม่มีอะไรครับมันเจาะยากครับในช่วงครึ่งแรกนะครับ BG ก็ช้าด้วยเอาพุ่งตรงที่มันเจาะยากเพราะว่าช้านะครับเจริญศักดิ์วงกรไหลคืนมาเนี่ยครับก็ไม่ได้แล้วก็ออกขวามาอีกทีนึงนะครับหมุนไม้ชนาทิพย์ยึกหลอกทีนึงให้มาเจริญศักดิ์แล้วจะปาดเข้ามาโดนบล็อกเอาไว้ได้โอ้โหช่วยกันได้ดีอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นโอ้โหทางระยองแล้วตัดมาตรงนี้เนี่ยช่วงท้ายครึ่งแรกมาโดนจุดโทษแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นระยองครับขึ้นนำ 1-0 นะครับจากจูเนียร์ซานิโอครับยิงเข้าไปฮะโอ้โหบุกตั้งนาน BG ไม่ได้ครับแม่แบบนี้นี่งานงอกหรือเปล่านะครับ BG ปทุมครับวันนี้มาแล้วแบบแหมซึ่งเสื่องนะมันก็โดนดีครับซึ่งเสื่องก็โดนนะฮะแล้วก็จังหวะจบไม่คมอ้าวกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับเมื่อกี้จบครึ่งแรกไปเลยครับชนาทิพย์
ไปทางด้านซ้ายไปครับลากเลื้อยหมุนไปหมุนมาแล้วหาจ่ายเข้ามาโอ้โหแล้วนอสดายิงซ้ำแล้วได้ไหมไม่ได้โอ้ย1ดาบ2ดาบไม่ได้แล้วดาบ3ยิงตรงนี้ได้ไหมแล้ว4ไม่ได้โอ้โหมาวินก็ซ้ำไม่โดนครับมันห่างตัวไปครับเอาแล้วจังหวะที่เจอสวนครับซานิโอไปเข้ามาตรงกลางครับเข้ามาตรงกลางแล้วขวามีซานิโอมาหลุดขึ้นมาแล้วเปิดเลยเอ้าแล้วเป็น2-0เรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหช็อกเลยครับตรงนี้ช็อกเลยครับโอ้ยเป็นทางด้านของพีรพัฒน์กมิ้นทองครับตัวสำรองลงมาแล้วยิงไปได้แต่เดี๋ยวก่อนเหมือนจะมีเฮครับว่ามันไม่ได้เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงเหมือนล้ำหน้าครับทุกคนฮะล้ำหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้แล้วให้มาที่ซานิโอโอ้โหล้ำครับล้ำครับแบบนี้ครับล้ำหน้าครับรอดตัวไปนะครับถือว่ารอดตัวไปนี่ภาพขึ้นในสนามด้วยนะครับแต่เมื่อกี้เห็นเหลื่อมๆอยู่ยังไม่ได้ครับยังเป็น1-0อยู่นั่นเองนะครับ BG เกือบไปและสุดท้ายนะครับก็เป็นอันว่า BG ครับทำไม่ได้ครับไม่ว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับและเกมนี้ทดไป7นาทีด้วยนะครับสุดท้ายครับ BG ปทุมแพ้คาบ้านนัดแรกนะครับของฤดูกาลแบบมาเร็วด้วยนะครับเพียงแค่นัดที่2ก็แพ้แล้วนะครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆเลยครับแล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่า BG ปทุมพ่ายแพ้ในเกมนี้ไปครับและถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ